เอาเลย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 
ึ่งนำทีมเทศบาลตำบลทรายขาวและ1ประตูต่อ0นะเอาตอนนี้ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นก่อนนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาความหมายเลข25ออกสมบัติทองรั้วแล้วหมายเลข23เนติพงศ์สมบัตินะครับเข้าไปเล่นแทนนะครับประตูที่เกิดขึ้นจากผู้เล่นหมายเลข16นะครับวิทย์ทวินคุณหลังนะครับทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโขครามขึ้นนำ1ประตูต่อ0แล้วนะครับตอนนีไม่รู้เลยว่าเคยนู้นถ้าเดี๋ยวไม่รู้เออ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 เ
ไปดีนะตอนนี้เก็บ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 เก
ครับเป็นพยาบาลพยาบาลเอาไว้เอาไว้จะใช้ยังไงจะใช้ทำได้ไหมทำได้เนาะครับก็ขออนุญาตนะครับขอสวัสดียินดีต้อนรับนะครับสำหรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับท่านสมศักดิ์สิทธิพรนะครับอาทิตย์สมานตะบนทรายขาวขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเอาผู้เล่นหมายเลข7กฤษดาตรงชนะออกนะครับและเอาผู้เล่นหมายเลข11ณัฐพงษ์นวลใหญ่นะเข้าไปเล่นแทนนะครับไม่จ่ายมันกวนด้วยเยอะไปไปแล้วมันมาเป็นมันเสือเดี๋ยวไหมไม่ได้เลยบ้างมีอะไรดีอ่ะได้ตัวเล็กเลยได้ดูบ้านดูไม่เราไม่ได้สิเขาไม่ได้ตุ้งหนูออกไปแล้วอย่างนี้มันไม่ได้อะไรแล้วนี่เอาละตัวเล็กบอกว่าตัวนี้แล้วตัวนี้เล่นมึงออกก่อนออกก่อนดูไม่อยากออกตัวเล็กตัวนี้ไม่อยากได้ตัวนี้เลยลวกนี่ครับหุ้ยบอกมีอะไรพวกนี้ว่าพี่หรอไม่อยากได้ตัวนี้เลยไม่ต้องเข็ดแต่ว่าไม่ได้เรติบอกคุณไปเลยนี่ไปเลยจับไปได้หรือเปล่าจับไปทิ้ง
เอ้ามึงอย่ากระเตยเลยมึงคนปั่นกระเตยฮะโดโยบนโดเลยกูนี่โดมันโดนได้หน่อยมาอย่างยังนี้มากินกูไม่ได้ก็ไม่ได้ทางนี้นั่งกันดิ้นนี่มาไปรอบชิงชนะเลิศจังหวัด
โดยเฉพาะที่สนามองค์การบริหารส่วนตำบลปากกาใสแล้วก็โรงเรียนกีฬาสังคมวิทยานะปีนี้ได้รับคำชมมากมายทีเดียวนะจากท่านผู้ชมหลายท่านหลายท้องที่เขาไปชมการแข่งขันบอกว่าไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีใกล้เลยครับใกล้อีกเหลือเวลาอีกประมาณวันกว่าๆแล้วก็จะจบแล้วนะครับก็ขอความร่วมมือนักกีฬาแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับกองเชียร์เองก็ต้องมีสปิริตนะมีน้ำใจนักกีฬาด้วยพยายามเชียร์อยู่ในกรอบนะครับเชียร์อยู่ในกรอบกติกาด้วยนะครับคือขอความร่วมมือนะเพราะปีนี้นี่มาดีจริงๆนะปีนี้อาจจะมีการกระทบกันบ้างกันแค่50กว่าคู่ที่ถึงทุกบอลแค่คู่ครึ่งเท่านั้นเองผัวเฉลี่ยที่ออกมาในปีนี้นะครับสำหรับปีนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือนักกีฬาด้วยนะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมันปะทะกันอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือมันใกล้จบแล้วอีกสักวันอีกวันเดียวแล้วนะอีกวันเดียวแล้วนะครับครับขออนุญาตพูดถึงก็ล้ำรถเทศบาลตำบลทรายขาวขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเอาผู้เล่นหมายเลข9สมศักดิ์สมฮอกออกนะครับและเอาผู้เล่นหมายเลข13อภิสิทธิ์พุ่งแฟะเข้ามาเล่นแทนนะบ้าไม้โคตรมึงงนะครับเปลี่ยนตัววิ่งก็ไม่ถึงไม่เปลี่ยนรู้เปลี่ยนรู้ตีก็จบไปรู้ตีวิธีตายมันเพราะวันนั้นนี่เด็กกาใส่มันเลี้ยงไหนน้องมันคนละวันนะเจ้าคนละเรื่องคนละเลยเว้ยมันจะก้องวันนี้ก้องวันนี้รอบเดียวกันเลยไม่เกี่ยวแต่ถ้าบอกมึงไปดีเรื่องแต่อย่าเรื่องต่อจากนี้ต้องฝากเอาอันเนาะอันนี้ไม่เกี่ยววันนี้ให้มาเอาไว้ก็เลยเอาคุมเที่ยงไปถ้าคนเฝ้าเลยเอาเรื่องออกมาเนี่ยเออเรื่องของเที่ยงเรื่องของเรื่องเรื่องเรื่องอะไรนี้ไอ้คุมเที่ยงไปเด็กแล้วเราไปคุมเที่ยงไปเด็กแล้วผมเหลืองหมาโต๊ะกับเหลืองตาหมาอยู่ในเสียงเย็นร้อยคือโรได้ก็ได้ไม่มีที่เดี๋ยวคุยกันครับเลยก็เป็นตะกี้คนเดียวคนเดียวคนเยอะยังโดดดีโดดนะบางทีมันเกิดปั๊บลมเราเพิ่งมาทัวร์ขาดกันด้วย
ครับขออนุญาตพูดถึงเทศบาลบนสายขาวขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาหมายเลข20นั้นจะลบเลื่อนนะครับออกนะครับเอาหมายเลข19ธีรศิลป์ปูเงินเข้ามาเล่นแทนนะไป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 
ว้ยโอ้ยมาก่อนคนเราการเงินมันเลยเนาะมันกินดีบ่อยบริกิวจะได้ธรรมดาแล้วมันจะได้เลยที่เพื่อนโอ้ยไหนอ่ะพอจะรู้ป้าบุกมาจะเป็นเลยจะเป็นเลยจะเป็นเลยมาจะเป็นเลยมาหมดตรวจไม่ได้นี่มันกินเลยเปลี่ยนแล้วครับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกครามขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาผู้เล่นหมายเลข10วิทวินคุณหลังออกนะครับและเอาผู้เล่นหมายเลข3ลภีพัฒน์โสภเข้าไปเล่นแทนนะครับมาๆๆเขียนเข้าไปแล้วมันช่วยไม่ได้ตรงอย่างคุณหวีตรงนึงที่ตรงได้มันจะดีนะตัวถ้าได้น่ะสิต้องก็ไปปื้อตอนแรกตอนนี้มันตั้งวิ่งยิงกันวิ่งไม่ใจร้อนนักมูเออเปลี่ยนหลายมันมีนี่เปลี่ยนหลายมันคนเดียวมันได้เลยมันตอนนั้นมาดีตอนนี้แข่งนักแดงแต่ตอนนี้เปลี่ยนหลงไปวิ่งใจวิ่งร้อนวิ่งไล่กันได้หรอดีมากเดี๋ยวแล้วโอ้ยโอ้ยในคลิปเจ็ดยังไงตอนนี้ยังไม่มีเลยยังไม่รู้ตัวนี้อะไรอยู่ยังมียังไม่มีตัวนี้ยังนี่นี่ยังไม่ได้ดิค่ะเฮ้ยเมื่อกี้นี่ตามันยกไปนี่นี่ไปยัง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 ไปเพื่อนแฟนหมดแล้วนะหมดแล้วไป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 ไรถบุกองดีออกนะครับและเอาผู้เล่นหมายเลข9ที่รับไหวมากกว่าเข้าไปเล่นแทนนะอันนี้เบอร์9นั้นเป็นการลงยาลงมันดีต้องดูช่องเลยยาลงมันมาดีเลยนะมาปั่นเลยอย่าผมบ้วนอย่าผมบ้วนพอใจอยู่ก็มันมาเบิร์นลงเลยเนี่ยมันจะจุดหมดเลยมาบริการยิงช่วยเลยมันจะลงไปตีมันก็ยิงรูปแบบสถานะไปดูเนี่ยมันไปดูมันไปดูประตูก่อนอย่าช่วยๆเลยมาดูประตูก่อนโจ้เอ้ยโจ้เอ้ยใหญ่ออกไปลงหัวเหรอ
ในวันที่30มกราคมคู่แรกนะครับเวลา14นาฬิกานะนะครับเทศบาลตำบลไทรขาวพบองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยนะครับจริงแบบที่3นะครับก็ถือว่าใกล้แล้วนะเหลืออีกแค่วันเดียวแล้วฟุตบอลอบจ.กระบี่ครับตั้งแต่ยาเสพติดครั้งที่16ประจำปี2561ในปีนี้นะนะครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศนั้นปกติแล้วจะแข่งเวลาประมาณ16นาฬิกานะหลังจบคู่ชิงอันดับที่3จะเลื่อนไปเตะประมาณ5โมงนะ17นาฬิกาตรงนะครับเพราะในช่วงฟุตบอลคู่ชิงอันดับที่3จบลงจะมีการเปิดตัวนักกีฬาของสโมสรกระบี่เอฟซีด้วยนะครับในวันที่30มกราคมนี้ก็ขอเรียนแจ้งไว้ด้วยนะครับโปรแกรม17ปีโปรแกรมกับกันทีมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ทุกบอลอบจ.กระบี่ครับในปีนี้นี่ได้รับคำชมมากมายทีเดียวตั้งแต่วันจำกระเด็นขันตั้งแต่วันที่9มกราคมรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดในปีนี้นะนะครับโดยเฉพาะ51คู่รวมทั้งของคู่นี้ในวันนี้นี่มีปัญหามีนิดๆหน่อยๆคือแค่คู่ครึ่งเท่านั้นเองนะครับจะเกิดขึ้นที่สนามองค์การบริหารโดยตำบลประกาศใส่แค่นั้นเองนอกนั้นแล้วไม่มีอะไรนะปีนี้ก็ถือว่าเล่นกันอย่างมีสปิริตนะแต่แพ้กันบ้างก็ถือว่าเป็นการให้ต่อผู้ตัดสินในการทำหน้าที่ด้วยปีนี้นะได้รับคำชมมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหลืออีกแค่1วันนะวันที่30มกราคมนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือนักกีฬาท่านผู้ชมด้วยนะรวมไปถึงสตาฟโค้ชนี่ถือว่าเป็นจุดใหญ่เลยในการทำหน้าที่นะในการทำหน้าที่นะครับเป็นจุดใหญ่เลยที่จะต้องคุยพูดคุยกับนักเตะให้ได้ในวันปิดสนามนี้วันที่30มกราคมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เดินทางมาเชียร์นะถ้าอยากจะชมเป็นเรื่องต่อนะครับที่4กับ U19 ของกระบี่ FC อุ่นเครื่องกันก็ขอเชิญชมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับผมมันเจอกับการแข่งขันฟุตบอลอจรอบชิงชนะเลิศในวันที่30มกราคมนี้วันอังคารนี้นะครับพบกันที่นี่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ตั้งแต่เวลาเที่ยงกว่าๆไปต้นไปมาเจอกันที่นี่นะครับคู่ชิงอันดับที่3จะเริ่มเวลา14นาฬิกาตรงนะครับวันนี้ผมเองก็ต้องขอกราบขอสวัสดีนะครับไปฮีโร่ฮีโร่เหนื่อย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 เหนื่อ